ฉันเป็นประหนึ่งเจ้าหญิงที่ตื่นมาริมรสชายามเช้าก้าวสู่สวนสวยเพื่อเพลินกับความสดชื่นและกลิ่นหอมของโรสแมรี่ที่ปลูกกับมือฉันได้ค้นพบว่าทุกๆวันเป็นวันที่แสนวิเศษถ้าอยากรู้การมาของฉันโปรดมาสดับรับฟังเรื่องราวนี้เถิดเล่าต่อได้หรือยังสวนโรสแมรี่นี่คือเริ่มต้นจากโรงรักในความหอมของสมุนไพรเริ่มจากเอามาทำแลนด์สเคปหรือมาจากสวนเราชอบไม้ใบเล็กๆอ่ะนี่คือความหลงใหลในรูปรักเวลาจัดสวนนะครับคุณตัดแต่งยอดไปความสวยงามก็ยังอยู่เหมือนเดิมพอปลูกไปเยอะๆก็เริ่มทำเองตัดชำเองจนกระทั่งมันเยอะแล้วก็เราอยู่กับเขามาเป็นเวลาถึง 8-9 ปีเรารู้เขาจะต้องปลูกยังไงอะไรยังไงเขาอยู่ได้กลิ่นเขาหอมมีความเป็นอโรมาซึ่งเราอาจเอาไปทำอาหารหรือถ้าเราไม่ทำอาหารแค่เราไปจับเขาขยำดมมันแฟนตาสติกปลูกสายพันธุ์อะไรบ้างที่คุณป้าปลูกส่วนใหญ่จะเป็นอิตาลีกับออสเตรเลียตัวทรงเลื้อยจะมีกลิ่นหอมถ้าทำเป็นน้ำชาหรือเป็นน้ำหอมจะละมุนกว่าเยอะตัวทรงผู้เหมาะทำร้านอาหารกลิ่นก็ค่อนแรงเหมือนทำสเต็กนี่คือความพิเศษของโรสแมรี่ที่เรารักครั้งแรกเลยพอเราซื้อมาแล้วเราก็มาลองตัดชำเล่นจากนั้นเราก็เลยนั่งทำของเราเล่นไปเรื่อยๆจนมันเยอะเอาต้นไม้มานั่งตัดชำดูเขาเจริญเติบโตเห็นรากเห็นอะไรโอ้ยใจเย็นขึ้นเยอะพอตอนหลังเอ้ยฉันชำเองออกรากมันมีความรู้สึกว่าเราได้สมาธิได้ผ่อนคลายได้เล่นตัวนี้ทุกคนอะเลี้ยงได้เยอะแล้วค่ะได้ทั่วประเทศไทยป้าก็ถือว่าป้ามีความเป็นโชคดีที่ป้าได้อยู่ที่ปากช่องป้าว่าอากาศไม่ใช่ตัวชี้วัดการที่จะชี้วัดคือการดูอุณหภูมิมีอุณหภูมิที่สม่ำเสมอเสถียรไม่ให้แห้งหรือเปียกเกินเพราะตัวนั้นจะทำให้เป็นโรคเชื้อราหัวใจสำคัญในการปลูกสมุนไพรนะคุณอย่าปล่อยให้เขาแห้งป้าจะรดน้ำวันละครั้งให้ช่ำให้เยอะเลยให้กระถางของต้นไม้มันไหลเดินลงไปเลยถ้าช่ำแล้วแฉะคุณตายไม้ในกระถางอ่ะเพราะมันเปียกช่ำมันอยู่ได้ทั้งวันถ้าคุณรดไม่เยอะพอตกบ่ายแดดแรงๆมันก็จะแห้งพืชอื่นๆล่ะในส่วนของเราส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นสมุนไพรต่างๆที่เราใช้ทำอาหารแล้วก็มีวิตามินมากๆอย่างสารแอนตี้ออกซิเดนต์มีลาเวนเดอร์มีทอรากอนเบลีฟสวนไซเปสนี่วิตามินซีสูงมากสมุนไพรนานาพันธุ์จัดไว้ในสวนสวยลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน50เซนติเมตรใบสีเทาเขียวหรือเขียวอมฟ้ากระจายพันธุ์ทั่วโลกใช้เป็นสมุนไพรจัดสวนรวมทั้งก่อสร้างและงานช่างไม้กลิ่นหอมสดชื่นสกัดกลิ่นใช้ประโยชน์อย่างทำน้ำหอมปรุงอาหารให้กลิ่นน่ารับประทานแถมช่วยบำบัดรักษาโรคบางชนิดได้พืชประเภทไม้เลื้อยคลุมดินชนิดหนึ่งใบสีเขียวป้อมขอบใบย่นกลิ่นหอมฉุนนอกจากปรุงอาหารยังทำยาและสกัดน้ำมันหอมระเหยใช้ในวงการอุตสาหกรรมได้อีกด้วยมิ้นชนิดหนึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณใบคล้ายปลายหอกขอบใบฟันเลื่อยเส้นใบเป็นร่างแหกลิ่นหอมละมุนราชาสมุนไพรที่ขาดไม่ได้ของชาวฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆแถบทวีปยุโรป
ใบสดกลิ่นหอมรสเผ็ดร้อนดอกสีเหลืองสวยงามสมกับนามดาวเรืองเม็กซิกันตระกูลเดียวกับกะเพราและสะระแหน่เรียกกันทั่วไปตามภาษาละตินว่าเศษแยกย่อยกว่า900สายพันธุ์ดอกเป็นช่อหลายสีตามสายพันธุ์กลิ่นหอมรูปลักษณ์และสีสันสดสวยนิยมปลูกเป็นไม้ประดับสมุนไพรใบหอมที่เราได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้เราสามารถไปทำผลิตภัณฑ์ทำอาหารถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์เนื่องจากว่าเราอะเริ่มต้นจากที่ปลูกโรสแมรี่แล้วมันก็มีเยอะขึ้นมันเป็นคนที่ชอบซุกซนคิดไปเรื่อยก็เลยเอามาทำเป็นน้ำสกัดพอเราสกัดมาป้าก็เอามาทำผักดองเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่ไปเปิดต่อมรับรสเราก็จะรู้สึกว่าละมุนคุณจะดื่มชงเป็นน้ำชาคุณตัดก้านเข้ามาแล้วก็ต้มน้ำเอามาเทใส่ในใบตัวใบจะมีความเป็นต่อมน้ำมันแล้วก็แทกกับความร้อนหอมเลยเขาก็ออกมาฝานเลมอนใส่ไปสักชิ้นหนึ่งใส่ผลไม้อะไรไปชื่อเป็นแฟนตาซีเพื่อทำให้เราแบบดื่มแล้วมีวาไรตี้หน่อยถ้าท้องอืดอาหารย่อยยากตอนนี้ต่อมรับรสก็เริ่มเปิดแล้วเราก็จะทำเมนูง่ายๆแต่มีความพิเศษจากกลิ่นของโรสแมรี่ที่หอมระมุนทำอะไรเมนูวันนี้นะคะจะนำเสนอหมูผัดกะเพราแต่เราไม่ใช้ใบกะเพราเราจะใช้ใบโรสแมรี่วิธีทำไม่ยากเลยนะคะใช้พริกกระเทียมและก็ใบโรสแมรี่ขั้นตอนที่1สำหรับคุณป้าคุณป้าจะโขกกระเทียมก่อนแล้วค่อยตามด้วยพริกเพราะว่าเราจะได้ไม่เผ็ดมากเกินไปเอาใบโรสแมรี่มารูดแล้วก็สับๆๆๆให้ละเอียดจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันมะกอกพริกกับกระเทียมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปปรุงรสให้เรียบร้อยจนคุณมั่นใจว่าของคุณอร่อยเติมใบโรสแมรี่ก่อนเสร็จรับรองค่ะอร่อยมากค่ะนี่นะคะได้แล้วนะคะหมูผัดโรสแมรี่กลิ่นหอมมากขอบอกอร่อยด้วยอยู่กับสมุนไพรใบสีเขียวกลิ่นหอมมีความสุขมะถ้าพูดถึงการทำสวนอย่างที่มีความสุขอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือรักเขาเราชอบที่จะดีไซน์ในการปลูกต้นไม้ให้มีความสวยงามแล้วเรามองเขาไงคะคุณก็ได้ความสุขพอเราเห็นคนเดินถ่ายรูปในสวนทุกคนมีความสุขเราเห็นมนุษย์ที่เข้ามาเป็นเพื่อนของเราก็มีความสุขนี่คือความสุขที่สุดแล้วนี่คือเราเจ้าหญิงแห่งดินแดนโรสแมรี่